เดินเข้ามาด้านในแล้วเจอกับขอบตรงกลางนะครับโล่งๆเลยก็มีทั้งสวนแล้วก็สระว่ายน้ําด้วยอาคาร3หลังเป็นตัว U เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยให้ภูมิเล่าให้ฟังนิดนึงว่าบ้านหลังนี้เนี่ยที่ดินเท่าไหร่แล้วก็พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ครับครับบ้านหลังนี้ที่ดินอยู่ที่140ตารางวาครับครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยเราก็สร้างชิดเขตบ้านเพื่อให้เปิดขอบตรงกลางนะครับครับมีประมาณ450ตารางเมตรครับยังไม่รวมที่จอดรถนะครับตอนแรกที่มาเจอเนี่ยไซส์เป็นยังไงบ้างครับแล้วก็บริบทโดยรอบเนี่ยเรามีการคำนึงถึงยังไงบ้างฮะตอนแรกๆคือเป็นที่เปล่าเลยเป็นสวนกล้วยนะครับมีกล้วยอยู่นะครับแล้วก็รอบๆด้านเนี่ยก็คือจะมีเพื่อนบ้านเนี่ยครับค่อนข้างชิดกับเขตเราเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นหมู่บ้านใช่ไหมฝั่งนี้เป็นหมู่บ้านใช่ครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นหอพักอยู่นะครับครับแล้วก็ชิดเขตมาเหมือนกันนะครับโดยที่ทิศด้านฝั่งด้านนู้นนะครับก็จะเปิดโล่งนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะติดถนนนะครับที่มีคนผ่านไปผ่านมาตลอดครับครับทีนี้พอการออกแบบก็เลยจะมีการคำนึงถึงก็เห็นว่ามีส่วนของบ้านที่เป็น2ชั้นด้วยแล้วก็มีชั้นเดียวด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเล่าให้ฟังว่ามีการดีไซน์ฟอร์มบ้านความสูงเป็นยังไงเพื่อให้มันแบบจัดการกับโดยรอบนะครับครับตรงนี้ที่สังเกตดีๆก็จะเป็นตัว U นะครับครับโดยเป็นส่วนประกอบของอาคาร3หลังโดยที่หลังที่1ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับจะมีลักษณะของการเป็นคอมมอนแอเรียด้วยนะครับแล้วก็มีที่เป็น2ชั้นเนี้ยก็เพื่อบล็อกวิวของคนภายนอกที่จะมองเข้ามาเพื่อให้คอร์ดแอเรียตรงกลางเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวนะครับครับ2ก็คือบล็อกเสียงนะครับเพราะว่ามีรถผ่านไปผ่านมาตลอดนะครับ3นี่ก็คือลดฝุ่นนะครับปกติรถผ่านไปผ่านมาตรงถนนนะครับมันก็จะมีฝุ่นละอองอะไรเงี้ยครับเยอะเราก็จะใช้แอเรียของตัวพื้นที่จอดรถครับนะครับแล้วก็ทําระแนงจากด้านหน้านะครับเพื่อที่จะกรองฝุ่นที่จะเข้ามาในตัวบ้านนะครับแอเรียเนี้ยก็จะมีแต่ช่องลมที่พัดฝุ่นออกไปตลอดครับนะครับแล้วก็ต่อมาคืออาคารที่2คืออาคารชั้นเดียวครับอาคารรับรองเรือนรับรองสําหรับแขกผู้สูงอายุหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เขาจะมาพักนะครับเพราะว่าเราออกแบบเป็นชั้นเดียวมีห้องนอนห้องน้ำในตัวนะครับห้องรับแขกของตัวเองเล็กๆนะครับแล้วที่ออกแบบเป็นชั้นเดียวเนื่องจากช่องลมเนี่ยมันจะเป็นทางทิศใต้ที่เข้ามานะครับอ๋อครับพอทิศใต้เข้ามาปุ๊บเราไม่ต้องการให้ตรงนี้เป็น2ชั้นเพราะว่ามันจะบล็อกลมที่จะออกครับนะครับเราก็เลยทําเป็นชั้นเดียวด้วยเพื่อให้ลมเนี่ยสามารถผ่านทะลุไปได้นะครับในการนั่งอยู่ตรงคอร์ดก็จะรู้สึกเหมือนมีลมผ่านมาตลอดเวลานะครับเพราะว่าจะมาทางช่องลมตรงนี้อยู่แล้วเราอย่างตอนนี้เราจะเห็นเลยนะฮะเนี่ยใบไม้ใบไหวแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าลมโฟลใช่แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันอะไรเงี้ยครับก็จะมีลมอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็3ก็คืออาคารสองชั้นตัวนี้นะครับครับถ้าเริ่มแรกมาเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแอเรียสองชั้นเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะบล็อกวิวค่อนข้างเยอะเราชอบแบบเปิดกว้างแต่เนื่องจากที่บอกไปตอนต้นนะครับตรงนี้จะเป็นหอพักนะครับซึ่งเราก็ต้องการที่จะสร้างความเป็นส่วนตัวของคอร์ดเราแล้วก็คนที่อยู่ในบ้านด้วยเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยพื้นที่ห้องรับแขกเราจะไม่มีม่านเลยครับจากบ้านเก่านะครับที่เราเห็นวิวสวนเนี่ยเราก็จะเปิดม่านตลอดนะครับพอมาย้ายมาบ้านใหม่เนี่ยเราก็ทำการไม่มีม่านไปเลยในชั้นหนึ่งนะครับเราก็เลยต้องสร้างอาคาร2ชั้นตัวเนี้ยเพื่อที่จะบล็อกวิวของเพื่อนบ้านหอพักที่สามารถที่จะมองเห็นคอร์ดเราด้วยอะไรเงี้ยครับตรงกลางเราก็จะมี2ชั้นตัวนี้บล็อกวิวนะครับตรงนี้บล็อกข้างหน้าครับตรงนี้ก็ทำการบล็อกแอเรียวิวในการมองเข้ามาเห็นสวนครับนะครับแล้วก็ปล่อยช่องลมได้นะครับอาคารตัว U ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับครับซึ่งก็จะเห็นว่านอกจากเป็นอาคารตัว U แล้วเนี่ยข้อดีอย่างนึงก็คือการที่มีเป็นคอริดอร์รอบเลยนะครับแล้วก็สามารถจะเดินถึงทุกอาคารได้หมดใช่ครับแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงก็แบบอ่ะถ้าเบื่อนั่งภายในก็ออกมาภายนอกได้ครับตรงนี้ที่เรานั่งอยู่ก็ทำเป็นแบบสังเข็นลงมาด้วยสังเข็นลงมาใช่ครับแล้วก็เราก็เปิดด้วยกระจกตรงนี้เพื่อให้เห็นน้ำแบบชัดๆอยู่อะไรเงี้ยสีของน้ำที่ตัดกับสีของต้นไม้ครับในเรื่องของทิศย้ำเพิ่มอีกทีนึงกันก็คืออย่างที่บอกคือฝั่งที่เปิดโล่งนี้เป็นทิศใต้ใช่ไหมทิศใต้ครับแล้วก็นี้เหนือครับโอเคครับนี่ตะวันออกตะวันตกตะวันตกใช่ครับอย่างตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยแสงก็จะลงมาเพราะเป็นเราถ่ายกันช่วงแบบสายๆหน่อยนะใช่ครับนี่คือสายๆหน่อยทิศใต้ที่เราเปิดรับลมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวอาคารจะอยู่ตะวันออกตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เช้าๆเลยถึงสายๆเลยนะครับวิวของอาคารนี้ก็จะบังพระอาทิตย์ของตะวันออกมา
นะครับเปิดบางส่วนให้เห็นแบบแผ่มๆมาเหมือนเมื่อเช้าที่เราเห็นกันมันก็จะมีแสงลงเมื่อเช้าเรามีอินเสิร์ตภาพไปแล้วนะก็จะลงมาตรงห้องนั่งเล่นอะไรส่วนนี้คือแสงสวยเลยแต่ว่าโอเคช่วงเช้าอาจจะแบบร้อนนิดนึงใช่ครับใช่ครับครับพอดุดเที่ยงมาแป๊บนึงเองฮะตรงนี้ก็จะเริ่มล่มแล้วเพราะว่าดวงอาทิตย์ก็จะคอยออกไปใช่ครับตรงนี้เป็นอาคารด้านหน้าที่บังแทนใช่ครับอาคารด้านหน้าก็จะบังตัวซังเค้นเนี่ยค่อนข้างเกือบมิดแล้วครับครับทีนี้ในส่วนของงานออกแบบภายนอกหรือ exterior เนี่ยครับทำไมด้านหน้าถึงเลือกทำเป็นระแนงแบบนี้ครับจริงๆดีไซน์ระแนงเนี่ยหนึ่งคือบังสายตาตัวเหมือนเป็นคอร์ริดอร์เล็กๆที่จะเดินไปอีกห้องนึงนะครับจริงๆตรงนั้นคือเป็นทางที่เดินไปได้ทางที่เดินไปได้อีกห้องนึงด้วยนะครับซึ่งถ้าเราจะขึ้นไปทางนั้นก็คือเราต้องขึ้นบันไดที่เป็นบันไดภายนอกอาคารภายนอกอาคารหรือว่าบันไดภายในอาคารก็ขึ้นได้เหมือนกันก็เชื่อมได้เหมือนกันครับซึ่งตรงนั้นนี่คือเราเดินตามคอร์ริดอร์ไปจะไปเจออีกหนึ่งห้องนอนห้องนอนที่อยู่ใช่ครับชั้น2ที่อยู่ชั้น2ห้องนี้ให้ภูมิเล่าถึงสวนบ้างนะครับตอนที่เราเดินผ่านประตูทางเข้ามาเนี่ยจะเจอกับเป็นทางแคบๆนะก็จะเป็นสวนทางเข้าที่ดีไซน์แอปโรชมาน่าสนใจมากมันจะเป็นสเปซที่ดูค่อนข้างจะกระชับแต่ก็จะสัมผัสได้ถึงอ่ะต้นไม้แล้วก็วัสดุที่ใช้ปูพื้นเนี่ยเลือกเป็นอะไรนะครับรวมถึงให้เล่าถึงพันไม้ที่เราเลือกใช้ในคอร์ดกลางนี้ด้วยครับครับพูดถึงสวนเนี่ยต้องเท้าความถึงหลังเดิมก่อนบ้านหลังเดิมนะครับบ้านหลังเดิมเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับบ้านที่เราอยู่ทั่วๆไปนะครับก็คือมีบ้านเนี่ยชิดๆไปทางด้านหลังหน่อยครับมีสวนกับมีที่จอดรถอยู่หน้าบ้านนะครับแต่เวลาที่เราออกไปใช้สวนเนี่ยมันอาจจะติดขัดหน่อยเพราะว่า1คือเราต้องออกไปข้างนอกก่อนนะครับพอออกไปข้างนอกปุ๊บคนที่เค้าผ่านไปผ่านมาเนี่ยเค้าก็จะมองมาเห็นข้างในเพราะว่าเราก็จะมีรั้วเล็กๆมาบังตามีรั้วต้นไม้นิดหน่อยนะครับแถมพอมีถนนผ่านไปผ่านมาเนี่ยฝุ่นก็จะเยอะนะครับพวกมานั่งอะไรเงี้ยครับก็จะค่อนข้างเลอะฝุ่นแล้วก็ทำความสะอาดกันแบบบ่อยมากจนเรารู้สึกว่ามันแบบไม่สะดวกที่จะใช้งานนะครับพอมาเป็นหลังนี้เนี่ยหนึ่งคือเราก็จะแบ่งสวนเป็น2โซนนะครับตัวหน้าบ้านเนี่ยเราก็จะจัดแบบแอเรียสวนหน้าบ้านเลยนะครับให้คนที่มาส่งไปสนีหรือคนที่มาเป็นแขกเนี่ยสามารถเดินเข้ามาเล็กๆเข้ามาผ่านหน้าบ้านได้ด้วยเข้ามาสัมผัสสวนเราเล็กๆนิดนึงแล้วเขามองเห็นแบบชัดเจนเลยครับจากหน้าบ้านนะครับมันก็จะเหมือนจำลองลักษณะของบ้านข้างในเข้ามาว่าจะเป็นยังไงบ้างสวนยังเป็นประมาณนี้ข้างในจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเพิ่มความอยากรู้นะครับพอเราเดินผ่านโถงทางเดินเข้ามาเราก็จะใช้อิฐดำนะครับอิฐดำแล้วก็ตัวลานจอดรถก็จะใช้เป็นพื้นดำเหมือนกันนะครับเป็นทรายล้างดำเพราะว่าให้รับรู้ว่าเวลาเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นแบบลาฟอยู่มีความแบบขรุขระของวัสดุอยู่มีความมืดๆอะไรงี้อยู่นะครับเพื่อยังไม่เห็นความสว่างมากนักอะไรเงี้ยครับแล้วพอผ่านตัวอิฐดำเข้ามาปุ๊บเราก็จะตัดด้วยอิฐทั่วๆไปเลยนะครับอิฐมอนทั่วๆไปเลยอิฐสีแดงแต่ว่าใช้อิฐที่มันเป็นอิฐปั้นมือนะครับมีเชฟที่มันไม่เหมือนกันในแต่ละก้อนนะครับโดยเอาเชฟตรงนั้นมาเรียงกันเป็นทางเดินนะครับเพื่อให้มันดูธรรมชาติด้วยนะครับเข้ากับตัวรอบๆครับนะครับโดยเข้ามาเราก็จะเจอต้นแก้วเจ้าจอมก่อนนะครับแก้วเจ้าจอมเนี่ยมีพุ่มไม้ที่ค่อนข้างละเอียดขึ้นนะครับมีสีที่ออกเขียวอ่อนๆเยอะๆนะครับเพื่อให้มันดูเริ่มมีความสว่างมากขึ้นในการเข้ามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเจอต้นนีออนนะครับจะมีลักษณะของใบที่แตกฟูๆขึ้นมาครับเพื่อให้เหมือนบางๆสายตาแบบเวลาเรามองก็จะเห็นแบบแว๊บๆๆๆนะอะไรเงี้ยมองเข้ามาข้างในครับนะครับเพื่อให้เพิ่มความมองทะลุไปด้านหลังได้อยากรู้อีกครับว่าข้างหลังมันจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยฮะนะครับพอผ่านมานิดนึงก็จะเจอต้นจิกน้ําครับนะครับต้นจิกน้ําเป็นต้นใหญ่ที่เอามาเพิ่มร่มเงาของตัวบ้านมากขึ้นครับนะครับทำให้ห้องที่เป็นห้องรับแขกเนี่ยมีความล่มมากขึ้นในช่วงสายๆนะครับหลังจากผ่านต้นจิกน้ำมาปุ๊บก็จะเจอต้นหมากเม่าครับนะครับต้นหมากเม่าเนี่ยจะเป็นต้นเรียกว่าประธานของบ้านก็ได้นะครับถึงแม้จะยังไม่ได้ใหญ่มากนักแต่ต้นเนี้ยจะเป็นเหมือนกับต้นที่ทุกๆมุมของบ้านเนี่ยครับจะมองมาเห็นต้นนี้ครับนะครับแล้วก็ที่เห็นมากๆเลยครับก็คือต้นสนเกเวเรียอันนี้จะเห็นหลายจุดเลยนะครับสนเกเวเรียถามว่าดียังไงก็ต้นจะไม่ได้ใหญ่มากป้อมๆเล็กๆแล้วก็แผ่ออกมาสูงก็สูงไม่ได้มากนักอะไรนะครับโดยที่เหมาะกับการปลูกในบ้านที่เราไม่ต้องการความสูงใหญ่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ใบที่มีลักษณะสีเงินๆอ่อนๆเรื่อยๆนะครับทำให้มันสะท้อนแสงแล้วก็ดูสวนมันมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับโดยที่เราก็จะมีสวนเกเวเรียที่เป็นสีดอกสีขาวครับนะครับดอกสีขาวดอกสีชมพูดอกสีชมพูนี่ก็จะเหมือนกับเป
็นต้นแคระนะครับต้นก็จะอย่างนี้แหละครับจะปลูกนั้นเท่าไหร่ก็จะแคะๆอย่างนี้เล็กๆใช่แล้วก็ดอกก็จะออกมากมากเลยครับสีชมพูจะมากที่สุดละแล้วก็ต้นสีเหลืองก็คือต้นที่อยู่ตามขอบๆนะครับโดยที่เราก็จะมีอย่างจุดที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ครับก็จะมีโรสแมรี่นะครับเพื่อเวลาพุ่มด้วยนะครับใช่เวลาพัดมาหรือเย็นๆนะครับมันก็จะมีกลิ่นเหมือนกับกลิ่นอ่อนๆมาของโรสแมรี่มาแล้วก็มีสนใบพายด้วยใช่ไหมมีสนใบพายสนใบพายก็จะทำหน้าที่ประดับประดับเพราะว่าด้วยความชี้ของใบมันเองอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้ดูเหมือนไม่มีฟอร์มที่ชัดเจนมากนะอะไรเงี้ยครับก็ถือว่ามีพันไม้แบบหลากหลายชนิดด้วยนะครับหลากหลายชนิดแล้วก็มันเวลาเรามองไปก็จะเห็น texture ที่มันแตกต่างกันครับแล้วก็โดยรวมก็คือทำให้ขอนี้ร่มรื่นขึ้นครับถ้าจินตนาการว่าไม่มีต้นไม้เลยเนี่ยมีแต่สระว่ายน้ำก็จะดูแข็งแข็งไปดูแข็งแข็งไปใช่ครับใช่ครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวให้ภูมิพาเข้าไปดูด้านในบ้านกันต่อครับได้เลยครับครับแล้วก็เข้ามาด้านในบ้านนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกับว่าบ้านหรือเป็นอาคารหลังแรกครับหลังนี้เนี่ยก็จะอยู่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านแล้วก็เป็น2ชั้นนะครับซึ่งด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นส่วนทางเข้าที่เมื่อกี้เราพูดถึงไปครับก็จะอย่างที่ภูมิบอกว่าเนี่ยนั่งตรงนี้ก็จะเห็นสวนด้วยครับใช่ครับทีนี้เดี๋ยวให้เล่าถึงฟังก์ชันนิดนึงว่าชั้น1เนี่ยครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างฮะครับห้องนี้เนี่ยเราก็ทําเป็นห้องรับแขกครับโดยตัวห้องรับแขกก็จะมีบานเลื่อนของกระจกสามารถปิดให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวสามารถนั่งคุยกันโดยที่ไม่ได้กระทบกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้ด้วยอีกครับแล้วก็ต่อมาเราก็จะมาถึงห้องนั่งเล่นนะครับเป็นคอมมอนแอเรียที่แม้ว่าจะมีหลายอาคารหลายตึกแต่เราก็จะมาเจอกันตรงจุดนี้นะครับโดยห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะมีโซฟานะครับโซฟาตัว L เล็กๆตัวนี้จริงโซฟาเนี่ยมันจะสามารถจัดได้หลากหลายเหมือนกันครับนะครับโดยที่เรามีสเตชันทีวีนะครับที่จะสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้ตามการใช้งานนะครับบางทีเราก็อาจจะเลื่อนมาไว้ด้านหน้านะครับบางทีเราต้องการที่จะเห็นวิวสวนไม่ต้องการใช้ทีวีเราก็จะเลื่อนเก็บก็หลบมาใช่ครับเราจะไม่ได้เป็นฟิกสเตชันทีวีเลยนะครับครับในขณะเดียวกันเราก็สามารถดูวิวคอร์ดได้ด้วยเหมือนกันนะครับครับคอร์ดวิวสระว่ายน้ำโดยที่แม้ว่าพื้นที่บ้านเนี่ยอาจจะดูไม่ได้ใหญ่มากนักแต่ด้วยระดับสายตาที่มองไปถึงคอร์ดเนี่ยมันก็จะทะลุไปถึงฝั่งนู้นเลยนะครับแล้วก็สวนเต็มๆเลยครับห้องนี้ก็จะมีแสงธรรมชาติเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันนะฮะหลังถัดจากห้องนั่งเล่นตรงนี้ครับเราก็จะเชื่อมโยง Open Space ไปถึงโต๊ะกินข้าวนะครับโต๊ะทานข้าวเซตขนาดประมาณ 4-5 ท่านนะครับด้วยครอบครัวนะครับจํานวนสมาชิกพอดีนะครับหลังจากโต๊ะทานข้าวก็จะเป็นถึงฟังก์ชันครัวนะครับโดยครัวเนี่ยเราก็จะออกแบบเป็นครัวมีไอซ์แลนด์ครับนะครับเป็นครัวฝรั่งลักษณะของเราที่ไม่ได้ทานข้าวด้วยการทำอาหารเองมากนักนะครับก็จะมีครัวง่ายๆอยู่ในนี้นะครับในขณะเดียวกันในฟังก์ชันของตัวบ้านก็จะมีครัวหนักแยกออกไปนะครับอยู่ด้านหลังครับครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นโอเพนแปลนยาวๆเลยใช่ครับแต่อย่างที่บอกก็คือประตูบานเลื่อนนี้มันจะมีการกั้นเพื่อแยกไว้ตรงนี้เป็นรับแขกรับแขกจะมีความมาเป็นเซมิพับลิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับแต่ส่วนอันนี้จะค่อนข้างเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในบ้านแหละใช่ครับใช่ครับในส่วนของการตกแต่งเนี่ยฝั่งด้านซ้ายที่เราเห็นชิดผนังตรงนี้ก็คือเป็นบิวอินตลอดแนวเลยครับที่เป็นบิวอินตรงนี้หนึ่งคือ เวลามองคร่าวๆเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนผนังไม้ครับนะครับแต่จริงคือเราซ่อนตู้ไว้เก็บของหมดเลยนะครับเพราะว่าในการใช้ชีวิตยังไงของก็ต้องเยอะทําตรงเนี้ยให้เป็นผนังด้วยนะครับโดยออกแบบให้ผนังนะครับยุบเข้าไปข้างในนะครับมีตู้ออกมาประมาณสัก40เซนนะครับแล้วแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีเปิดตู้มาก็จะมีข้างในแต่ละชั้นสามารถที่จะเก็บของแต่ละท่านแยกได้แม้แต่ Wi-Fi กล้องวงจรปิดก็จะอยู่ในนี้ครับทั้งหมดเลยนะครับครับมันเป็นอีกจุดประสงค์นึงคือการซ่อนท่อแอร์ด้วยนะครับซ่อนตัวงานระบบให้ไปโผล่อยู่ข้างหลังตึกครับนะครับก็ถือว่าช่วยทำให้บ้านเรียบร้อยเลยทีนี้พอเราไปตลอดแนวตรงนี้เห็นเป็นตู้เก็บของอยู่แต่พอเลยไปเนี่ยตรงนั้นเหมือนเป็นน่าจะเป็นประตูใช่ไหมฮะเป็นประตูของห้องอะไรครับแล้วก็จะมีตู้อีกนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีบานเลื่อนนะครับเพื่อที่จะปิดส่วนของเซอร์วิสนะครับส่วนเซอร์วิสก็จะมีห้องน้ำแล้วก็ในส่วนของครัวหนักนะครับห้องซักล้างนะครับก็
็จะเชื่อมไปถึงห้องเก็บของด้านหลังอีกนะครับแล้วก็ห้องไฟฟ้าห้องเป็นห้องเก็บตู้ไฟฟ้าครับของตัวบ้านหลังนี้แต่ว่าอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเซอร์วิสที่พูดว่าเป็นอยู่ด้านหลังแต่จริงๆแล้วมันคือด้านหน้าบ้านนะจริงๆคือหน้าบ้านใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถจะเปิดออกไปยังที่จอดรถได้ใช่ครับสมมติว่าไหนจอดรถเสร็จปุ๊บถ้าไม่อยากเดินเข้ามาด้านนี้ที่เขาหนักๆมาก็คือเข้าตรงนี้ได้ใช่ครับเวลาซื้อของในครัวเข้ามาครับเราสามารถเข้าประตูหน้าประตูลงรถได้เลยหรือว่าวันไหนที่ฝนตกครับนะครับเราเข้ามาทางสวนน่าจะเปียกนิดหน่อยใช่ครับเราก็จะเข้าทางนี้ก็จะสะดวกเหมือนกันโอเคครับแล้วก็พื้นที่ของครัวฝรั่งเองก็จะมีหน้าต่างที่เปิดออกแล้วก็ได้แสงธรรมชาติได้ลมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับใช่ครับจริงๆหน้าต่างบานนี้เนี่ยก็ถูกออกแบบให้มาเพื่อแสงธรรมชาติของห้องครัวเลยครับเต็มๆเลยแล้วก็ด้วยวิวของต้นสนเกเวเลียที่บอกไว้ตอนต้นนะครับครับก็ทำให้มันแผ่ขยายเต็มหน้าต่างก็เหมือนเป็นพาโนรามิกวิวของตัวใบของตัวสนเกเวเลียด้วยครับทีนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับมาตรงส่วนของห้องรับแขกตรงนี้นะครับให้ภูมิพาขึ้นไปด้านบนครับไปดูว่าชั้นบนนี่มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับครับได้ครับอันนี้จะเห็นว่ามันมีการแบ่งเป็นครึ่งชั้นแบบนี้ด้วยครับใช่ครับจะบตรงนี้จะแบ่งเป็นมีชั้นพักนะครับก่อนที่จะขึ้นไปชั้นบนอีกทีหนึ่งครับนะครับตรงนี้ก็มีเป็นแบบชั้นวางหนังสืออะไรแบบนี้นะฮะผมขอนั่งตรงนี้แล้วกันนะครับอ๋อครับได้เลยครับอย่างตรงนี้เนี่ยเราดีไซน์ไว้ยังไงครับทำไมถึงคิดว่าอยากให้มันมีชั้นพักแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปสู่ด้านบนที่เป็นห้องนอนนะครับชั้นพักเนี่ยต้องเท้าความถึงด้านหน้าบ้านก่อนครับนะครับด้านหน้าบ้านเนี่ยตำแหน่งนี้คือโรงจอดรถนะครับที่จอดรถซึ่งที่จอดรถเวลาเราทำหนึ่งคือพื้นก็อาจจะไม่ได้สูงกว่าถนนมากนักรถก็ไม่ได้สูงมากนักเราก็ตั้งไว้ที่2เมตรครับครับทำให้พื้นตัวเนี้ยมันมีระดับที่แตกต่างกับพื้นบ้านทั่วไปนะครับมันก็เลยเป็นอีกไอเดียนึงที่เราจะทำตัวดับเบิลแอเรียตรงนี้นะครับโดยมีชั้นพักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีบันไดเล็กๆขึ้นมาและอนาคตเนี่ยครับตรงนี้มันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งยูนิตของตัวบ้านนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตตั้งแต่ทางเข้ามาตรงห้องรับแขกเมื่อกี้ครับมันสามารถที่จะปิดกระจกนะครับล็อกเป็นอีกหนึ่งแอเรียเลยนะครับคือหมายถึงตรงนี้ก็คือเป็นหนึ่งหลังเลยใช่ครับใช่ครับก็แยกกับหลังนี้ไปแยกกับหลังนี้ไปเลยนะครับโดยที่แยกกับ common area ด้วยนะครับแล้วก็สามารถขึ้นมาชั้นพักมีห้องน้ำในตัวนะครับแล้วก็ขึ้นบันไดเป็นห้องนอนได้อีกนะครับครับฟังก์ชันก็จะครบเลยสำหรับหลังนี้นะครับสำหรับบ้านหลังนึงเล็กๆหลังนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็อาจจะเปลี่ยนข้างล่างต้องมีกินข้าวมีที่ทำครัวเล็กๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ก็เพิ่มฟังก์ชันอาจจะใส่ตรงชั้นพักตรงนี้ก็ได้ซึ่งเราก็ตกแต่งไว้เบื้องต้นเฉยๆอะไรครับโอเคครับแล้วก็มีบันไดขึ้นไปสู่ด้านบนที่เป็นห้องนอนเล่าถึงการดีไซน์ห้องนอนหน่อยครับแล้วก็ตำแหน่งของห้องนอนนะครับตัวห้องนอนเนี่ยก็คือเราวางกระจกของตัวหน้าห้องนะครับครับเป็นกระจกแบบต่อเนื่องไม่มีเฟรมนะครับเพื่อให้ได้วิวของตัวสวนนะครับตัวต้นไม้ต้นประธานหมากเม่าที่เราเห็นเมื่อกี้ครับก็จะมาฟูอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีปลายของสนเกเวเลียนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถมองไปเห็นวิวของสวนได้ด้วยนะครับส่วนตัวห้องนอนเราก็ทำเป็นห้องนอนเล็กๆเพราะเรามีห้องนอนที่กว้างขวางอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกห้องนึงที่เราเข้าอีกทางนึงนะครับห้องนี้ก็เลยจำลองเหมือนกับเป็นห้องนอนเอาไว้นอนแบบแนปปิ้งเล็กๆหรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นห้องนอนของลูกในอนาคตที่เขาโตขึ้นอะไรเงี้ยครับเป็นแบบฟังก์ชันนอนในตัวแต่งให้ดูน่ารักน่ารักนะครับใส่โทนสีอ่อนๆของตัวสีไม้ครับนะครับแล้วก็มีสีเขียวของตัวต้นไม้ที่ขึ้นมาจากเฟรมกระจกนะครับมันก็จะตัดกันนะครับห้องนี้อ๋อครับอย่างพื้นเนี่ยทั้งส่วนของห้องรับแขกห้องนั่งเล่นด้านล่างกับห้องนอนเนี่ยพื้นนี่คือเป็นพื้นอะไรฮะพื้นนี่คือพื้นไม้เอนจิเนียร์ครับอ๋อครับปกติแล้วไม้มันก็จะมีหลายๆโทนครับนะครับในท้องตลาดอะไรเงี้ยเราก็เลือกโทนที่มันออกสีอ่อนหน่อยครับนะครับซึ่งเป็นไม้โอ๊กแท้ด้วยนะครับเพื่อให้ได้อารมณ์ของมีความอบอุ่นของห้องนั่งเล่นนะครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเราจะไปดูบ้านอีกฝั่งนึงกันครับครับผมครับThank you.
ที่บ้านอีก1หลังหรืออีก1อาคารแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้าน2ชั้นที่อยู่ด้านหลังนะครับครับแล้วก็ข้างหลังเราที่บอกว่าเป็นหอพักใช่มั้ยฮะใช่ครับทีนี้สําหรับหลังนี้นะครับฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะเห็นว่ามันมีสเปซที่เป็นแบบดับเบิ้ลรูมแบบสูงโปร่งเลยนะฮะครับเราเข้ามาก็จะเจอโซนห้องนั่งเล่นก่อนในเมื่อเรามีห้องนั่งเล่น common area ด้วยครับนะครับห้องนี้ก็เลยจัดเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นที่สามารถอ่านหนังสือได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะออกแบบให้ห้องถัดมานะครับเป็นห้องอเนกประสงค์ครับห้องทำงานดิเรกอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นห้องที่ทั้งผมก็เอาไว้วาดภาพใช้เวลาในงานกิจกรรมอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็จะต่อเนื่องไปถึงสวนข้างๆห้องนะครับที่มีบาร์โหนของเด็กนะครับที่ทางลูกๆก็สามารถมาโหนได้นะแล้วก็จะเป็นวิวสวนด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเปิดแล้วก็ด้านบนก็มีช่องแสงนะครับครับถือว่าแสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาภายในได้เยอะเลยครับแล้วก็พอตัวบ้านเนี่ยมันเป็นเหมือนสามอาคารเป็นตัวอยู่เนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่อาคารไหนก็คืออ่ะแน่นอนว่าเราจะมองเห็นคอร์ตเห็นสระว่ายน้ำเห็นสวนตรงกลางนะครับครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีของบ้านรูปทรงแบบนี้ที่เห็นกิจกรรมเวลาลูกเลิกว่ายน้ำใครทำอะไรอยู่ตรงกลางก็คือมองเห็นได้หมดเชื่อมโยงได้หมดเลยใช่ครับใช่ครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้ภูมิพาไปดูชั้น2ครับครับได้เลยครับนี่จะเหมือนเราเดินข้ามสะพานมาข้ามสะพานมาครับแล้วก็ฝั่งโน้นก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำครับใช่ครับห้องนอนนี้ก็มีส่วนของระเบียงด้วยนะครับครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ตรงข้ามกับห้องนอนของบ้านในฝั่งหนึ่งครับก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นวิวที่สามารถเปิดหน้าต่างได้นะครับเป็นมุมฉากเลยนะครับครับตัวนี้พอเปิดหน้าต่างมุมฉากปุ๊บแน่นอนนี่คือทิศทางของลมเข้านะครับทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับพอดีเป๊ะเลยนะครับก็คือเป็นห้องที่วิวสวยที่สุดแล้วก็รับลมได้ดีที่สุดนะครับห้องนี้คือจะเห็นว่านอกจากเราได้วิวคอร์ตภายในบ้านแล้วเนี่ยก็จะเป็นวิวของฝั่งนี้ที่บอกว่าไม่มีอาคารมาบังเลยนะครับใช่ครับได้ครับฟังก์ชันของห้องนอนตรงนี้เนี่ยก็มีเตียงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะใช่ไหมฮะครับแล้วก็ห้องนอนเองเนี่ยมันก็สามารถจะมองลงไปเห็นคนที่อยู่นั่งเล่นด้านล่างได้ด้วยใช่ครับใช่ครับเราทำให้มันเหมือนกับการเชื่อมต่อกันเพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกคือตรงนี้มันเป็นมาสเตอร์เบดรูมทั้งก้อนเลยครับนะครับเราก็เลยอยากให้รู้สึกว่ามันยังเป็นก้อนเดียวกันอยู่นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นบานที่เปิดได้เต็มครับนะครับเพื่อทำให้แอร์เรียตรงนี้เชื่อมต่อกันได้แบบไม่มีขอบเขตข้างล่างด้วยแล้วก็ใช้ราวกันตกเป็นตัวกันไว้ครับทีนี้พอเราเข้ามาภายในส่วนห้องนอนจะเห็นว่าวัสดุพื้นเนี่ยมีการเปลี่ยนไปฮะครับอันนี้นี่เป็นไม้สักเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอยากได้ฟีลลิ่งความอบอุ่นของไม้สักในห้องนอนครับนะครับแล้วอีกเหตุผลนึงก็คือตรงจุดเนี้ยจะเป็นทิศที่อาจจะโดนแดดมากหน่อยนะครับเราก็ต้องการไม้ที่มีความทนทานแข็งแรงด้วยนะครับในการใช้งานอย่างนี้ที่เลือกมาจะเห็นว่าขนาดหน้าไม้แบบไม่ได้กว้างมากนะครับก็คือเหมือนแผ่นจะดูเรียวๆยาวๆหน่อยครับอันนี้คือตั้งใจให้ proportion เป็นแบบนี้ป่ะครับใช่ครับตั้งใจให้มันดูมีความแรนดอมมากๆหน่อยนะครับไม่ได้ดูเป็นก้อนยาวๆเราก็เลยต้องการให้มันมีความสลับกันของลายไม้นะครับเพื่ออาจจะด้วยสายตาของคนที่ขึ้นมาด้วยรู้สึกว่ามันไม่มีแพทเทิร์นที่ตายตัวครับอย่างเรื่องของโทนสีบางแผ่นก็จะเป็นอ่ะเหลืองทองนะครับบางแผ่นก็จะเป็นน้ำตาลอันนี้ก็จะแรนดอมกันแล้วก็ความยาวก็แรนดอมด้วยแรนดอมด้วยอีกครับเพราะว่าต้องการให้คนที่ขึ้นมารู้สึกไม่จำเจกับแพทเทิร์นที่ตายตัวครับจริงตรงเนี้ยเขาก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นน้ำตาลเข้มหรือสักทองอะไรเงี้ยครับผมเสริมนิดนึงว่านี้จะเป็นพื้นไม้สักของแบรนด์ Wooden นะครับโดยที่เขาจะใช้เป็นไม้สัก 100% เลยนะครับเป็นไม้สักแท้เลยจากพม่าซึ่งก็จะมีอายุแบบเป็นหลัก100ปีขึ้นไปจะแตกต่างจากไม้สักจากป่าปลูกอันนั้นจะประมาณสัก 20-40 ปีซึ่งความแข็งแรงทนทานกันนี่ก็จะเทียบกันไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของลวดลายหรือว่าโทนสีอย่างที่เมื่อกี้ภูมิบอกไปมันก็จะมีความแรนดอมแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยบางแผ่นก็จะเป็นสีแบบเหลืองทองนะบางแผ่นเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ขนาดหน้าไม้ก็มีตั้งแต่หน้า3หน้า4จนถึงแบบโอ้หน้า10เลยนะครับอีกอย่างที่ผมชอบก็คือช่างจาก Wooden เนี่ยเขาจะมีการมาปูเป็นแบบ dry lay ให้ด้วยก็คือเป็นการปูแบบแห้งๆนะยังไม่ได้ติดตั้งจริงนะครับเวลาปูแบบนี้เนี่ยเราสามารถจะมาดูก่อนได้เลยว่าโอเคตำแหน่งตรงไหนพอเลือกครบเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงค่อยทำการติดตั้งจริงนะครับก็จะทำให้เราได้อย่างแบบตรงใจเราเลยครับ
ใครที่สนใจแบรนด์ Woodenก็เดี๋ยวจะขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้ที่ description ใต้คลิปนะครับจะให้ภูมิวัดรูปโชว์ให้หน่อยนะปกติก็คือขึงเฟรมเองครับแล้วก็เวลาแบบอารมณ์ฟีลลิ่งมาก็วาดรูปเลยใช่ไหมฮะใช่ครับอย่างรูปที่ติดอยู่ในบ้านนี่ก็คือฝีมือของภูมิเองเลยวาดเองเลยใช่อ๋อไอ้เฟรมใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยครับเพราะว่าเราก็อยากให้มันดูเต็มๆพอดีกับห้องอะไรเงี้ยบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือสร้างแค่ประมาณ5เดือนเองใช่ครับด้วยความที่ภูมิเองนอกจากอันนี้นอกจากเป็นเจ้าของเองแล้วก็คือเป็นสถาปนิกด้วยครับทำไมถึงแบบว่าคุมเวลาได้เร็วขนาดนี้ครับมันมีวิธีการยังไงบ้างหลักๆแล้วครับในการสร้างถ้าเกิดว่าดูเลเยอร์หลังนี้เนี่ยมันก็จะมี3อาคารก็จะแบ่งทีมเป็น2ทีมหลักในการสร้างนะครับทีมนึงเนี่ยก็จะมีคนที่จะสามารถสร้างในเวลาประมาณสัก 4-5 เดือนเราก็จะแบ่งอย่างเงี้ยเป็น2ทีมคราวนี้เขาก็จะช่วยทำให้เวลาของแต่ละหลังเนี่ยมันย่นเวลาลงจากเดิมถ้าเกิดว่าใช้ทีมเดียวการสร้างเขาต้องเสร็จอาคารนี้แล้วไปอาคารนี้ต่ออะไรเงี้ยมันก็จะใช้เวลาต่อเนื่องกันนานครับแต่พอเราแบ่งทีมเพิ่มขึ้นมามันก็ทำใหเร็วขึ้นในการสร้างครับเหมือนใช้คนเยอะขึ้นครับอีกอันนึงอีกข้อนึงก็คือตัวคนออกแบบเองเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ชิดกับงานที่สร้างเนี่ยมันก็สามารถที่จะคุยกับทางช่างที่เขาสร้างได้เลยอย่างใกล้ชิดมีปัญหาตรงไหนแล้วก็เข้าไปให้คำแนะนำแก้ไขตรงไหนที่เขาไม่เข้าใจในแบบหรือว่ายังไม่เข้าใจในงานว่าเราต้องการทำอะไรอะไรเงี้ยเราก็สามารถไปคุยไปแนะนำเขาให้มันออกมาได้เลยนะก็อาจจะไม่ต้องเสียเวลาในการเข้าไปแล้วมันไม่ตรงกับที่เราต้องการก็อาจจะต้องไปแก้ไขอะไรเงี้ยก็จะย่นเวลาตรงนั้นลงไปด้วยอย่างคนทั่วไปถ้าสมมุติว่าทําบ้านอยู่ก็อย่างที่รู้กันว่าก็ต้องขยันไปหน้างานหน้าไซต์หน่อยนะใช่ครับเวลามันมีเรื่องอะไรที่มันต้องตัดสินใจตรงนั้นเนี่ยมันจะได้แบบใช่ใช่ฟันเลยเพราะเราเหมือนเป็นสุดท้ายแล้วในการตัดสินใจครับแล้วหลังจากที่ได้มาอยู่บ้านหลังนี้แล้วมีบทเรียนอะไรที่แบบอยากจะแชร์เมื่อกี้พอเราคุยกันหลังไมค์เนี่ยว่ามันมีอะไรที่เราได้แบบเรียนรู้บ้างนะฮะครับจริงก็มีเด่นๆเลยที่เห็นก็คือเรื่องของคอร์ดกลางบ้านคอร์ดกลางบ้านก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียตัวข้อดีของคอร์ดกลางบ้านเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นกันก็คือเราก็สามารถสัมผัสมันได้มองเห็นวิวที่สวยงามในบ้านมีความเป็นส่วนตัวเนื่องจากว่าคอร์ดเนี่ยอยู่กลางบ้านนะครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ก็ลมลื่นมีลมพัดผ่านอะไรเงี้ยก็เหมือนกับจำลองภูมิทัศน์สวนและป่าอะไรเงี้ยอยู่ในบ้านได้นะครับก็สวยงามสบายใจคราวนี้มาดูข้อเสียมีข้อเสียเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันจะตามมาจากการที่มีต้นไม้เยอะก็อาจจะเป็นเรื่องของหนึ่งก็เรื่องของแมลงนะครับที่น่าจะมีเยอะกว่าปกติที่เป็นบ้านที่ปิดทึบหน่อยนะครับสองเนี่ยก็เป็นเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานที่อาจจะมาได้เพราะว่าเรามีสวนมันดูร่มรื่นแต่สิ่งที่เราเจอและแก้ไขในปัญหาข้อนี้ครับครับอย่างแมลงเนี่ยบางตัวจะไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าเป็นงูเนี่ยคือตอนนี้จับออกไปแล้วนะครับก็มีคนจับออกไปได้ครับเคยมาแล้วเหมือนกันเคยมาแล้วใช่เราก็เลยไปรีกล้องวงจรปิดดูว่างูเข้ามาทางไหนของบ้านอะไรครับแล้วก็จะมีท่อน้ำข้างๆกำแพงเนี่ยที่มันต่อเนื่องกับสวนนอกบ้านซึ่งเราก็พบว่าเขาเข้ามาทางนั้นอะไรเงี้ยเข้ามาทางท่อน้ำข้างกำแพงครับยิงก่อนหน้านั้นก็จะมีกบมีอะไรเข้ามาทางนั้นอยู่ตลอดเลยแล้วเราก็เลยเอาตะแกรงไปปิดครับครับนะถึงตอนที่ตะแกรงไปปิดถึงตอนนี้ประมาณสัก2เดือนแล้วก็ยังไม่มีเข้ามาอีกก็ใช้วิธีแก้ที่ว่าเขาเข้ามาทางไหนมากกว่าครับเรื่องของความร้อนนะครับมีผลไหมครับเพราะจริงๆเราก็เห็นนะว่าตัวบ้านเองทั้ง2หลังตรงเนี้ยครับอันนี้ตอนเช้าจะโดนพอใช่ครับช่วงบ่ายความร้อนกลายเป็นอีกหลังนึงโดนแทนนะใช่ๆครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เราคิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าจะมีเพราะว่าอาคารตัวเนี้ยเป็นอาคารที่เอามาสำหรับบังสายตาจากหอพักด้านหลังครับนะครับก็เป็นอาคารที่แบบว่าหันหน้าเข้าหันทิศตะวันตกเลยนะครับแล้วการจะทำต้นไม้ใหญ่ๆไปบังอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้บ้านทึบลงได้อะไรเงี้ยอยากให้คอร์ดมันโล่งๆมากกว่าตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราเจอตั้งแต่แรกแล้วแต่พอมาสร้างจริงเนี่ยมาอยู่จริงเนี่ยก็พบว่าความร้อนก็มาจริงแล้วก็มาเยอะกว่าที่เราคาดไว้เยอะเลยครับ
สิ่งที่ทำได้ตอนนี้เนี่ยผมใช้เป็นม่านเป็นมูลี่และเป็นม่านนะครับในการทั้งบังสายตาครับแล้วก็ลดความร้อนที่จะเข้ามานะครับแต่ถามว่าลดได้ไหมมันก็ได้ระดับหนึ่งข้างในก็ยังอบอวลด้วยความร้อนอยู่นะครับก็ต่อไปก็น่าจะพัฒนาเป็นติดฟิล์มนะครับลดความร้อนหรือว่าต้นไม้ที่โตขึ้นก็อาจจะช่วยบางส่วนอะไรเงี้ยครับคือบ้านก็เหมือนกับเวลาเราสร้างมาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยอาจจะไม่ต้องสร้างแบบเต็ม 100% ในความคิดเราตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเราก็อยู่ไปแล้วก็ปรับตัวกันไปกับบ้านนะครับอย่างตรงนี้เรารู้สึกว่าร้อนแล้วก็ใส่อะไรเติมเข้าไปนะครับพัฒนากันไปกับตัวเราเจ้าของบ้านแล้วก็จริงๆเรามีคุยกันเรื่องของหลังคานิดนึงจะเห็นว่าบ้าน2หลังกับหลังคาต่างกันนะครับหลังนี้เหมือนเป็นจั่วใช่ครับใช่อีกหลังนึงเนี่ยก็ผมไม่แน่ใจมันเป็นสแลบหรือเป็นอะไรแล้วก็จะมีส่วนของชายคาที่ยื่นมาไอ้ตรงนี้ต้องเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ดีกว่าเพราะว่าอย่างทางผมก็ผ่านการสร้างบ้านมาเยอะนะครับสร้างอาคารสร้างบ้านมาเยอะครับแล้วก็เคยมีปัญหาเรื่องของการเลือกวัสดุแล้วก็เลือกองศาหลังคาที่ไม่สอดคล้องกันนะครับอย่างเช่นหลังคาที่เป็นหลังคากระเบื้องอะไรเงี้ยกระเบื้องทั่วๆไปเนี่ยองศาก็อาจจะต้องชันหน่อยประมาณ30องศาขึ้นนะครับผมเคยมีครั้งหนึ่งเคยไปออกแบบแล้วทำบ้านที่ประมาณต่ำกว่า30ก็คือประมาณ20อาจจะไม่ได้ต่ำกว่าเยอะนะครับ20กว่าซึ่งมันก็ดูเหมือนจะไม่ได้เยอะอะไรดูด้วยตาอาจจะไม่ได้เยอะมากนะใช่ครับแต่พอวันหนึ่งเนี่ยคือตกฝนตกทั่วไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่มีครั้งหนึ่งฝนมาแบบกระหน่ำมากเลยหนักมากสิ่งที่ได้มาก็คือน้ำที่ไหลมาตามรอนของกระเบื้องนะครับลงมาไหลไม่ทันครับนะครับแล้วก็ล้นเข้าไปในรูที่เป็นรูระหว่างรอยต่อของกระเบื้องที่มาทับกันเหมือนตรงที่มันน้ำที่มาขังๆระบายไม่ทันเนี่ยระบายไม่ทันย้อนกลับมาโอ้นะครับย้อนกลับมาก็ทำให้น้ำมันรั่วถึงแม้อาจจะมีแค่ไม่กี่วันต่อปีครับแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีของเจ้าของบ้านขนาดว่าเราทำองศาแค่อ่ะ5-10องศาที่แตกต่างที่แตกต่างกันใช่ก็จะมีผลแล้วก็มีผลแล้วครับและในงานออกแบบสมัยใหม่ในตึกสมัยใหม่นะครับเป็นแบบโมเดิร์นเนี่ยต้องบอกว่าหลังคายิ่งมีองศาต่ำลงเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้ชันแม้แต่หลังคาทรงเนี้ยที่เป็นจั่วก็ยังเป็นองศาที่ต่ำกว่าปกตินะครับเพราะว่าแบบเราก็เปิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็เลยต้องเลือกวัสดุที่องศากับหลังคาวัสดุหลังคาเนี่ยมันสอดคล้องกันนะครับอย่างอาคารนู้นที่บอกว่าสงสัยว่าเป็นแบบไหนนะเป็นสลับหรือเป็นแบบไหนจริงๆตรงนั้นแปลกๆหน่อยนะมีแบบใช่ครับคือหลังคาเมทัลชีทเลยอ๋อฮะคือหลังคาเมทัลชีทโดยที่เมทัลชีทตรงที่ยื่นๆออกมานะครับที่เรากะว่าจะเอาไว้สำหรับกันแดดกันฝนนิดหน่อยอะไรเงี้ยจะเป็นส่วนของหัวเมทัลชีทที่ยื่นออกมาครับตรงทรงข้างๆเราก็จะใช้การก่อขึ้นไปปิดบังตัวเมทัลชีทนะครับเพื่อให้ดูจากรูปด้านแล้วรู้สึกว่ามันแบบรู้สึกว่ามันเป็นสลับเป็นสลับครับส่วนด้านหน้าเราก็ยังทำให้ไอ้ส่วนที่ยื่นๆออกมาเนี่ยมันหายไปด้วยการกุด้วยไม้เทียมครับทำให้ทรงก็ยังดูมีความเป็นโมเดิร์นอยู่ครับมันก็สอดคล้องกับการออกแบบทรงสมัยใหม่เหมือนกันนะครับเพราะทรงสมัยใหม่เนี่ยเราต้องการให้มันดูเหมือนสลับมันดูแบบตรงๆบางทีเราคิดไม่ถึงนะใช่ใช่ว่ามันจะส่งผลกับการซ่อมบำรุงหรือว่าเกิดปัญหาในภายหลังได้นะใช่ครับโดยเฉพาะเน้นถึงงานออกแบบเลยเพราะว่ามันก็ทุกอย่างมันก็ต้องเริ่มต้นจากคนออกแบบครับถ้าเราเหมือนเคสที่เราทำหลังคาผิดเนี่ยก็มาจากคนออกแบบที่อาจจะตอนนั้นยังไม่มีประสบการณ์มากนักอะไรเงี้ยออกแบบองศากับวัสดุผิดปุ๊บคนสร้างเขาก็จะสร้างตามแบบเราครับถึงแม้เขาอาจจะมีฝีมือมากๆก็จริงแต่เขาก็จะหนีไอ้สิ่งเนี้ยไม่พ้นอะไรเงี้ยบ้านก็สวยหมดเลยแต่ก็อาจจะมีหลังคารั่วในวันที่ฝนตกมากๆสักวันอะไรเงี้ยครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยที่ได้เรียนรู้กันไปแล้วก็บ้านทุกหลังที่ผมไปมาต่อให้เป็นบ้านที่อาจดูสวยงามแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะแบบสมบูรณ์แบบ 100% ใช่มันก็จะมีจุดดีเฟกต์มีจุดผิดพลาดอะไรแบบนี้แหละครับแต่ก็โอเคเป็นเลิร์นนิ่งให้ได้เรียนรู้กันไปใช่แล้วก็เรียนรู้แล้วก็อยู่กับมันแล้วก็ปรับตัวกับพร้อมๆกันครับแล้วก็พอตอนที่เรามาใช้งานจริงเผลอๆก็อาจจะค้นพบว่าเอ๊ะบางจุดก็เวิร์คบางจุดก็ไม่เวิร์คแบบนี้ก็ต้องมีการปรับกันนะครับครับ